ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าโซเฟียนอัมราบัตสตาร์ของสโมสรฟิออเรติน่าได้ปฏิเสธข้อเสนอจากลิเวอร์พูลด้วยการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งนี้จากการเปิดเผยของสื่ออิตาลีนะครับอย่างคอร์เดเล่เดลลาเซล่านะครับสื่อในอิตาลีได้ออกมารายงานว่ามิดฟิลด์ทีมชาติโมร็อกโกที่กำลังจะอำลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ได้ปัดการทับทามจากสโมสรลิเวอร์พูลเพื่อเตรียมที่จะไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยสโมสรฟิออเรติน่าต้นสังกัดของนักเตะนั้นพยายามที่จะขายอัมราบัตให้กับบาร์เซโลน่าในเดือนมกราคมที่ผ่านมาในราคาประมาณ25ล้านปอนด์ซึ่งที่ผ่านมาสโมสรลิเวอร์พูลนั้นก็ได้เข้าเจรจากับอัมราบัตอีกครั้งแต่ก็ถูกแข่งวัย26ปีปฏิเสธกลับมาซึ่งก็เป็นจังหวะที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นสนใจนักเตะรายนี้อยู่เช่นกันในช่วงเวลานี้สโมสรฟิออเรนติน่านั้นต้องการที่จะปล่อยแข้งรายนี้ออกจากสโมสรด้วยราคาประมาณ30ล้านยูโรหลังจากที่นักเตะเหลือสัญญากับสโมสรเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งขณะที่สื่อเจ้าตัวดังกล่าวนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยว่านักเตะนั้นได้มีการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้นะครับก็ยังมีสื่ออย่างสแกตเซลตาเดลโลสปอร์ตนะครับที่ได้ออกมาระบุเพิ่มเติมว่าโซเฟียนอัมราบัตนั้นไม่ได้เดินทางไปร่วมปีซีซั่นกับสโมสรฟิออเรติน่าเนื่องจากการย้ายไปสโมสรแมนยูนั้นใกล้จะมาถึงแล้วอีกด้วยนะครับยังไม่พอนะครับก็ยังมีผู้ประกาศข่าวอย่างเจมส์ดักเกอร์นะครับก็ได้ออกมารายงานว่าเอริกเทนฮากชื่นชอบโซเฟียนอัมราบัตมาตั้งแต่สมัยร่วมงานกันที่อูเทคและสนใจที่จะดึงตัวมาร่วมทีมหากขายนักเตะส่วนเกินหรือนักเตะบางส่วนออกในช่วงซัมเมอร์นี้ได้นะครับซึ่งนักเตะที่จะขายออกเนี่ยก็จะมีสกอตต์แมคโทมินีเฟดแล้วก็แฮร์รี่แม็กไวร์นะครับอีกอย่างนะครับก็ดูเหมือนว่าถ้าเกิดเซ็นสัญญากับโซเฟียนอัมราบัตได้แล้วก็แมนยูไนเต็ดนั้นจะมอบค่าเหนื่อยให้อัมราบัตประมาณ 66,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์อีกด้วยนะครับโอ้โหถ้าเกิดว่ามาอยู่แมนยูเนี่ยผมว่าคุ้มนะอัมราบัตเนี่ยเพราะอยู่สโมสรฟิออเนี่ยแกก็ได้เงินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะมาแมนยูเถอะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอริกเทนฮากุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ได้ออกมายืนยันในเรื่องการที่จะซื้อกองหน้าเข้ามาใหม่นะครับโดยเขาบอกว่าเรากำลังมีความคืบหน้าเมื่อเราได้ตัวเขามาเราก็บอกกับทุกคนโดยตรงแน่นอนผมจะบอกทุกคนเร็วๆนี้กุนซือชาวดัตยังบอกต่อนะครับว่าสิ่งเดียวที่สามารถพูดได้ก็คือเราจะทำทุกอย่างทุกทางและก็ทำเต็มกำลังเต็มความสามารถเพื่อที่จะซื้อกองหน้ารายนี้เข้ามาและให้มันเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเพราะเราต้องผสมผสานกองหน้าคนใหม่ให้เข้ากับแนวทางของเราให้เร็วที่สุดอีกด้วยเพราะทุกคนก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าช่วงนี้กองหน้าอย่างลามุทฮารุนที่มีข่าวกับแมนเชสเตอร์อยู่แต่นั้นร้อนแรงซะเหลือเกินนะครับตามรายงานของฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับได้ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลามุทฮารุนได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวร่วมกันแล้วและก็มีระยะเวลาสัญญาถึง5ปีพร้อมกับออปชันเพิ่มเติมอีก1ปีสำหรับการตกลงค่าตัวนั้นซึ่งแมนยูแต่นั้นจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้ด้วยตัวเลขที่เหมาะสมซึ่งก็ดูเหมือนว่าสโมสรแมนยูนั้นจะได้ประเมินราคาของนักเตะรายนี้ไว้ที่ประมาณ52-60ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับและถ้าหากว่าอาตาลันต้าไม่ยอมปล่อยลามุทฮอยลุนในราคานี้ปีศาจแดงก็จะเบนเป้าหมายไปหากองหน้ารายอื่นนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีสื่ออินเตอร์นะครับที่ได้ออกมาเปิดเผยว่าถ้าหากแมนยูไนเต็ดนั้นได้เซ็นสัญญากับลามุทฮอยลุนแล้วก็แมนยูจะมอบค่าเหนื่อยให้ลามุทฮอยลุนถึง 75,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์กันเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของสกอตต์แมคโทมินีแล้วก็แฮร์รี่แม็กไวร์นะครับที่ตอนนี้ทางสโมสรเวสต์แฮมนั้นกำลังเจรจากับแมนยูไนเต็ดเพื่อคว้าตัวสกอตต์แมคโทมินีแล้วก็แฮร์รี่แม็กไวร์ไปร่วมทีมนะครับโดยทั้งสองสโมสรนั้นก็ยังคงเจรจาเรื่องค่าตัวกันอยู่เนื่องจากยังมีส่วนต่างในเรื่องราคาที่ห่างกันเยอะพอสมควรอีกอย่างนะครับทางแฮร์รี่ไวเองนั้นก็มีปัญหาในเรื่องค่าเหนื่อยที่สโมสรเวสต์แฮมนั้นไม่สามารถที่จะจ่ายค่าเหนื่อยตรงนี้ได้และก็มองว่ามันสูงเกินไปกับฟอร์มการเล่นที่สวนทางกันนะครับและคนที่2นะครับก็คือสกอตต์แมคโทมินีทางสโมสรเวสต์แฮมนั้นอยากได้ตัวมาเป็นอย่างมากเพราะนะครับกุนซืออย่างเดวิดมอยนั้นได้มองเห็นนะครับว่าแม็กโทมินีนี่แหละที่จะมาทดแทนตำแหน่งของดีคลายนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีข่าวจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวนะครับที่ได้ออกมารายงานเพิ่มเติมนะครับว่าเวสต์แฮมนั้นสนใจที่จะเซ็นสัญญากับแม็กโทมินีและทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้ตั้งค่าตัวของกองกลางรายนี้ไว้ที่40ล้านปอนด์เนื่องจากทีมไม่ได้มีแผนที่จะขายเขาออกจากทีมในตอนนี้
แต่ถ้ามีข้อเสนอที่เหมาะสมสมน้ำสมเนื้อเขาก็พร้อมที่จะขายให้กับทีมนั้นที่สนใจสกอตต์แม็กโทมินีนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีผู้สื่อข่าวอย่างเจมส์ดักเกอร์นะครับที่ได้ออกมาระบุว่าถ้าหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขายผู้เล่นคนใดคนหนึ่งออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ได้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากที่แมนยูจะเซ็นสัญญากับโซเฟียนอัลบัตเลยนะครับโอ้โหแสดงว่าถ้าขายคนใดคนหนึ่งออกจากทีมเนี่ยได้แน่นอนนะอัลบัตแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดไม่ขายก็ได้นะว่าทางด้านโซเฟียนอัลบัตนั้นก็อยากมาแมนยูอยู่แล้วนะครับเพราะเขาอยากไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนาะเขาไม่อยากไปเล่นในยูโรป้าอะไรประมาณนี้แหละครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของเจมส์ดักเกอร์ที่ออกมารายงานว่าแมนยูไนเต็ดนั้นต้องการที่จะขายเฟสในราคาประมาณ20ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนก็น่าจะทราบกันดีใช่ไหมครับว่าทางเฟสนั้นมีหลายทีมมาสนใจนะไม่ว่าจะเป็นสโมสรจากซาอุดิอาระเบียไม่ว่าจะเป็นสโมสรอย่างกาลาตาซารายไม่ว่าจะเป็นสโมสรฟูลแลมนะที่สนใจในตัวเฟสนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้จะมีสโมสรกาลาตาซารายนะที่ยื่นเม็ดเงินมาประมาณ6ถึง7ล้านปอนด์นะครับแต่ก็โดนแมนยูปฏิเสธไปเพราะแมนยูมองว่าข้อเสนอตรงนี้และค่าตัวตรงนี้มันต่ำเกินไปนะครับอีกอย่างนะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าสโมสรฟูลแลมนั้นสนใจในตัวเฟสมากๆแต่ก็ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอมาเป็นทางการแต่อย่างใดนะครับแต่ก็คาดกันว่าในเร็วๆนี้ทางสโมสรฟูลแลมจะยื่นข้อเสนอให้แมนยูพิจารณานั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นักเตะอย่างเฟสนั้นก็ได้เปลี่ยนเอเย่นหรือผู้จัดการทีมคนใหม่ของเขาอีกด้วยเพื่อที่จะมาเจรจาหรือต่อรองการย้ายทีมโดยเฉพาะนะครับอีกอย่างนะครับเฟสนั้นก็หวังว่าถ้าเกิดย้ายไปทีมอื่นแล้วเนี่ยเขาก็หวังว่าเขาจะได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะครับประมาณว่าอยากลงเล่นบ่อยอยากเตะบ่อยไม่อยากเป็นสำรองอะไรประมาณนี้แหละครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของดีมาซิโอนะครับที่ได้ออกมารายงานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงนั้นได้เสนอค่าเหนื่อยสูงกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ทางเจ้าตัวอย่างลามุทฮานูนั้นก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอตรงนี้ไปเพราะอยากจะย้ายมาสโมสรแมนยูมากกว่านะครับยังไม่พอนะครับดีมาซิโอก็ยังได้ออกมาระบุเพิ่มเติมนะครับว่าการเจรจาอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะชี้ขาดชะตาของลามุทฮารุนว่าจะตกลงย้ายไปทีมไหนซึ่งฝ่ายต่างๆก็หวังว่าเคลียร์ดีลนี้ให้แล้วเสร็จภายในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับแสดงว่าอีกไม่กี่อึดใจนะผมเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะคว้าตัวลามุทฮารุนมาได้อย่างแน่นอนนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอริกเทนฮากนะครับที่กำลังให้ความสำคัญกับระบบเยาวชนของสโมสรแมนยูอย่างจริงจังซึ่งเขาก็ได้ร่วมงานกับทาวิสบิทเนียนนะครับหัวหน้าโค้ชรุ่นอายุไม่เกิน21ปีเพื่อให้แน่ใจว่าหลักการและกฎเกณฑ์ของทีมชุดใหญ่จะถูกนำมาใช้ในอะคาเดมีด้วยนะครับซึ่งโค้ชยู21นะครับอย่างบินเนียนั้นก็ประทับใจกับวิธีการของเอริกเทนฮากอย่างมากและเขาก็ได้นำหลักการของเทนฮากมาใช้อีกด้วยและเชื่อว่าสโมสรแมนยูนั้นได้มาถูกทางแล้วแนวทางของเทนฮากนั้นก็เป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับระบบเยาวชนของสโมสรแมนยูซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขามุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเตะอายุน้อยเขาก็ยังมีความเชื่ออีกว่านักเตะอายุน้อยเหล่านี้แหละจะสามารถมีบทบาทในอนาคตของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ติดทีมชุดใหญ่ได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของเทนฮากจากเดอะแอตแลนติกนะครับที่ได้ออกมารายงานผมว่าถ้าเกิดเทนฮากเขาเอาจริงเอาจังเนี่ยนักเตะอะคาเดมีของแมนยูเนี่ยก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะผมว่านะนักเตะแต่ละคนเนี่ยก็ดีเหมือนกันถ้าเกิดว่าปั้นมาได้เนี่ยอย่างคอบบี้เพนูใช่ไหมครับแล้วก็กานาโชนะที่กำลังเด่นๆเลยช่วงนี้ถ้าเกิดว่าให้โอกาสสักนิดให้พัฒนาฝีเท้านิดหน่อยให้เวลานิดหน่อยเนี่ยผมเชื่อว่านักเตะยุ่น U21 เนี่ยไม่ธรรมดาครับไม่แพ้ทีมใดแน่นอนครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคำพูดของเฟอร์กูสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยเด้อ